สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮัลโหลเพื่อนสัปดาห์นี้นะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์แล้วครับและแน่นอนครับในช่วงนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 นะครับเราเลยต้องมีมาตรการในการที่จะป้องกันทั้งตัวเราแล้วก็แขกรับเชิญนะครับดึงขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับใส่ทั้งเฟซชิลแล้วก็หน้ากากอนามัยนะครับผมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องของเงินทองเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากๆนะครับในการที่จะใช้ดำรงชีวิตนะครับแต่ว่าอีกแง่มุมหนึ่งนะครับก็อาจจะ เป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจผิดกฎหมายอย่างการพนันนะครับนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ครับหลายๆเคสเราจะเห็นข่าวเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยมีน้องๆเยาวชนรวมไปถึงประชาชนเนี่ยเข้าไปเล่นการพนันเนี่ยเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะหวังที่จะได้เงินเข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเราจึงมีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาคุยกันเรื่องของพนันแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญแบบคนรุ่นใหม่นะครับขออนุญาตต้อนรับพี่กุ้งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้งเลยครับราเมศศรีทับทิมนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับผมเรามาคุยเรื่องพนันแบบวัยรุ่นนะฮะเรามีเวลาสักประมาณ 15-20 นาทีนะครับแต่ว่าคำถามแรกขออนุญาตเปิดก่อนเลยครับพี่กุ้งครับเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องสถานการณ์เนาะครับผมเรื่องปัญหาการพนันในช่วงโควิด-19 ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะเพราะน้องๆวัยรุ่นเองก็เข้าไปเล่นการพนันเยอะมากแต่ว่ามันมีปัจจัยเร่งด้วยครับก็คือฟุตบอลยูโรใช่ไหมฮะแน่นอนว่าพนันการทายผลกีฬาเนี่ยก็เป็นพนันที่แบบสิ่งที่วัยรุ่นชื่นชอบป่ะครับพี่กุ้งครับเห็นว่าทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันครับมีกิจกรรมในช่วงฟุตบอลยูโรเป็นกิจกรรมอะไรบ้างครับผมในรองเล่าผมเชื่อว่าในช่วงเวลาที่ออกอากาศเนี่ยคงจะหมดฟุตบอลยูโรไปแล้วมีกิจกรรมอะไรในช่วงที่คือต้องบอกว่าในช่วงสถานการณ์โควิดนี่นะครับมหกรรมกีฬาใหญ่ๆของโลกเนี่ยอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยมันถูกเลื่อนมาจากปีที่แล้วหลายรายการอ๋อจริงๆมันคือกิจกรรมปีที่แล้วเหรอใช่ครับชื่อมันก็ยังงงๆว่าให้มันเป็นยูโร2020ครับมันเตะในปี2021นะครับแล้วก็ยังมีโคปาอเมริกาครับด้วยแล้วก็แม้ว่ายูโรจะจบไปแล้วเนี่ยช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นโอลิมปิกครับต้องบอกว่าเป็นมหกรรมกีฬาซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬามันคือกีฬาใช่มั้ยแต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งหรือธุรกิจกลุ่มหนึ่งเนี่ยใช้ธุรกิจการพนันเข้าไปในกีฬากีฬาไม่ว่าจะเป็นบอลมวยม้าทุกอย่างครับทุกอย่างเลยทุกอย่างครับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเนี่ยก็ได้รับภารกิจจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับหรือว่าสสสใช่ครับให้เรามารณรงค์หรือว่าสร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนที่เรารู้สึกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่เราต้องปกป้องนะครับตัวเลขการสถานการณ์เนี่ยพนันบอลเนี่ยมีคนไทยเนี่ยเข้าไปเล่น3ล้านกว่านะครับโอ้เยอะมากแต่ถ้าแยกออกเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปีมีอยู่ประมาณ 800,000 คนล้านกว่าครับมีวัยรุ่นไปแล้ว 800,000 ครับเราจะเห็นว่าพอมันมีกลุ่มเป้าหมายที่มันหลากหลายเนี่ยกิจกรรมรณรงค์ในช่วงยูโรเนี่ยมันเลยมีอยู่ประมาณ 2-3 หน้านะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มเด็กปฐมวัยก็คือเด็กป.4 ถึงป.6 ครับเราได้จัดทำเป็นมินิซีรีส์ชื่อตังเมตะลุยฟุตบอลยูโรนะครับก็เราได้ทำความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงเรียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมเรียนออนไลน์เราก็รู้สึกว่าถ้ามันมีเครื่องมือเนี่ยให้กับคุณครูเอาไปใช้เนี่ยน่าจะเป็นผลดีก็เลยทำเป็นมินิซีรีส์พร้อมกับคู่มือดาวน์โหลดการใช้นะครับก็ไปสามารถไปติดตามได้ที่ YouTubeมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันก็พิมพ์ได้เลยครับครับกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นเมื่อกี้มินิซีรีส์เนี่ยเป็นของวัยรุ่นกลุ่มปฐมวัยปฐมวัยเนี่ยครับปฐมวัยเด็กป .4 เด็กป .4 ถึงป .6 นะครับเราสโคเรียกป .4 ซึ่งถ้าครูไม่เอาไปใช้แต่พ่อแม่ก็เอาไปใช้ได้ได้ครับได้ครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เรากังวลก็คือกลุ่มต้องใช้คำว่าเยาวชนเยาวชนวัยรุ่นและก็กลุ่มคนที่ดูกีฬาครับต้องย้ำว่าเป็นคนกลุ่มคนที่ดูกีฬาเลยนะครับเพราะว่าก็มีแนวโน้มที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมเกมแฟนตาซียูโรครับโอเคเกมว่าเกมแฟนตาซียูโรงั้นผมตั้งคำถามถ้าไม่เล่นพนันเพราะคือเราไม่สามารถไปเตะในสนามได้นะเราไม่รู้ว่าแต่เราอยากสนุกอ่ะแล้วถ้าไม่เล่นพนันคำถามแล้วจะเล่นอะไรให้มันสนุกเหมือนพนันอันนี้อาจจะเป็นเหมือนกิจกรรมทางเลือกเนาะหรือว่ากิจกรรมทดแทนโอเคแหละว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันมีความคล้ายการพนันอยู่ได้เงินเหรอหลายประการด้วยกันโอเคเนาะองค์ประกอบของการพนันคือ1คือการลงทุนลงทุนมีการวางเดิมพันมีการลงทุน2กับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและมีผลลัพธ์ไม่แน่นอน3คือมีรางวัลตอบแทนเกมของเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงเหมือนกันครับก็คือเราให้เราจำลองตัวเองเป็นผู้จัดการทีมแล้วเราก็ไปเลือกผู้เล่น11คนเดี๋ยวมันชื่อเกมอะไรครับอันนี้ยูโรแฟนตาซียูโรแฟนตาซีถ้าเกิด
ตอนนี้เรื่องของการเตะมันจบไปแล้วครับผมได้อยากเล่นนี่อยากเล่นได้อีกไหมฮะหรือต้องรอช่วงหรือมันเล่นออฟไลน์ได้ออนไลน์ได้มีให้เล่นทั่วไปครับแต่การสนับสนุนของมูลนิธิกสสเนี่ยเราสนับสนุนแค่ช่วงแคมเปญซึ่งเกมพวกนี้ในต่างประเทศเขาเล่นมานานแล้วแล้วก็เมืองไทยเพิ่งมาใช้ใช่ครับในเมืองไทยเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาประมาณ 3-4 ปีแล้วก็เฉพาะกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะดูกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลโอเคต่อเลยครับผมถามครับก็เป็นเหมือนเสมือนจำลองว่าเราเป็นผู้จัดการทีมแล้วเราก็ไปเลือกผู้เล่นนักเตะที่เราชื่นชอบจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีการคิดคะแนนว่าผู้ชนะได้มายังไงผู้ชนะคะแนนของผู้เล่นเนี่ยมันก็จะอิงจากผลงานของผู้เล่นนั้นจริงในสนามอย่างเช่นน้องอัพเลือกคริสเตียโนโรนัลโดใช่ครับปรากฏว่าในแมตช์นั้นเนี่ยแต่ผมเลือกรัชนกอินทนนท์ได้ไหมฮะเอาไม่ได้นะครับเป็นแฟนตาซีแบดมินตันนะครับซึ่งแฟนตาซีส่วนมากจะเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมเพราะว่ามันจะกระจายนะฮะโอ้ฟังรายการเลยไปเลือกคริสเตียโนโรนัลโดครับใช่ไหมครับแล้วคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาลงการแข่งขันเขาทำประตูได้เขาก็จะได้คะแนนเขาส่งให้เพื่อนยิงได้เขาก็จะได้คะแนนเขาโดนใบเหลืองเขาก็จะโดนลบคะแนนประมาณนี้ซึ่งเราก็จะคำนวณจากผู้เล่นทั้งหมด11คนที่เราเลือกในหลากหลายเนี่ยมารวมคะแนนกันใครได้คะแนนรวมมากที่สุดก็จะได้เป็นผู้ชนะในเกมนั้นครับซึ่งเราก็มีเงินรางวัลให้นะครับแต่เงินรางวัลเนี่ยต้องบอกว่าเราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคีพูดได้เลยครับครับก็มีบริษัทเงินติดล้อนะครับบริษัท Grand Sport นะครับครับมีไทยรัฐมาช่วยเผยแพร่กิจกรรมนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นทิพย์ครับก็มามอบเป็นแฟรนไชส์รถเข็นพร้อมขายเลยนะครับ3แฟรนไชส์นี่ถือว่าไปประกอบอาชีพได้ครับในช่วงโควิด-19ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมตัวนี้มันมีลักษณะการคล้ายเล่นการพนันคือ1มันมีความเสี่ยงครับเสี่ยงในเรื่องผลงานในสนามกับตัวที่เราเลือกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไง2มันมีรางวัลซึ่งรางวัลเราก็ต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับคือรางวัลที่1ในแต่ละวีคเนี่ยมันเราแจก 10,000 บาทครับรางวัลทั้งหมดที่เราแจกไปเนี่ยรวมมูลค่ากว่าแสนกว่าบาทนะเกือบ200,000เยอะมากครับตัดออกไปจากวงจรการพนันคือไม่ต้องใช้เงินเดิมไม่ต้องใช้เงินเดิมพันครับเล่นฟรีครับเราแค่ใช้เน็ตอย่างเดียวใช่ต้องมีเน็ตใช่อย่างเดียวใช่ครับเล่นฟรีครับมันก็เทียบเคียงกับว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากกิจกรรมตัวนี้เนี่ยในมุมของคนที่เข้าไปเล่นนะฮะอาจจะแค่เสียดายเสียใจแต่มันก็ได้ขิงเพื่อนหรือว่าได้ขิงคนในทีมกันระหว่างเล่นนะครับสองมันต่างจากการพนันเพราะว่าถ้าเราเล่นการพนันเสียเงินครับใช่ไหมครับถ้ามันเสียเงินมันอาจจะไม่ใช่แค่เสียใจไงครับมันอาจจะกระทบมาถึงการค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันบางคนก็อาจจะไปกระทบเรื่องหนี้สินอะไรเงี้ยครับครับคนตอบรับกิจกรรมนี้เป็นไงบ้างครับมีน้องๆเยาวชนหรือประชาชนเข้ามาเล่นมากน้อยแค่ไหนครับตัวเลขตอนนี้อยู่ที่ 20,000 กว่าโอ้เยอะมากกว่าคนมาร่วมกิจกรรมเพราะว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยทางเราได้ทำงานร่วมกับบริษัทแฟนโทปี้ไทยแลนด์นะครับเป็นเหมือนผู้ที่นำเข้าแอปตัวนี้เข้ามานะครับอ๋อเป็นแอปพลิเคชันด้วยเขาก็จะมีเหมือนข้อมูลหลังบ้านคอยรายงานเราตลอดครับผมถือว่า 20,000 กว่าคนที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็ถือว่าโชคดีแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยท้ายที่สุดก็คือไม่ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจพนันแน่นอนทีนี้เอาละครับเราจะคุยกันเรื่องของเหยื่อของการพนันครับเป็นยังไงบ้างครับมีน้องๆเยาวชนสถานการณ์การพนันตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็จากตัวเลขผลสำรวจของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาล่าสุดปี64เนี่ยมีคนไทยเนี่ยเข้าไปเล่นการพนันทั้งหมด32ล้านคนโอ้เยอะมากเลย32ล้านคนถ้าแบ่งเป็นเยาวชนเนี่ยอยู่ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมาจากสถานการณ์ที่น้องอัพได้พูดไว้เมื่อตอนต้นนะครับว่าด้วยอาจจะเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดด้วยคนอยู่บ้านใช่ไหมครับครับรวมกับทุกวันนี้เนี่ยสื่อออนไลน์ครับ มันก็มีการเขาเรียกอะไรใช้คำว่าอะไรมาร์เก็ตติ้งหรือว่าการตลาดครับพวกกลยุทธ์เว็บพนันออนไลน์ประมาณนี้ครับมันก็อาจจะเห็นพวกโฆษณาชวนพนันในพวก Facebook พวกสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็มีผลสำรวจหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ชี้ชัดว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่เห็นพวกโฆษณาเหล่านี้แล้วก็เข้าไปเล่นหรือว่าเข้าไปดูผมถามในฐานะที่เป็นอยู่มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเขาบอกว่าการพนันมันดูไม่น่าจะร้ายแรงเท่าเหมือนการสูบบุหรี่มันความสุขชั้นมันเล่นเองเจ็บเองใช่ไหมและหลายคนก็คิดอย่างนั้นเป็นไงครับกับความคิดแบบนี้ของวัยรุ่นการพนันบางทีมันอาจจะไม่มีอาการเนาะอย่างสูบบุหรี่มันอาจจะมีกลิ่นใช่ไหมครับหรือว่าสูบนานๆไปเนี่ยปอดเปิดสมมุติใช่ไหมการดื่มสุราเนี่ยมันก็อาจจะถ้าดื่มสุรามากเมาเนี่ยมันก็แบบผลกระทบเอฟเฟคเลยเก็บทรงไม่อยู่อะไรประมาณเก็บทรงไม่อยู่จ้าแล้วมันก็เห็นได้ชัดเจนแต่การพนันเนี่ยมันไม่มีอาการนะครับมันไม่หนึ่งมันไม่มีอาการสองสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือหนึ่งเราต้องสนิทกับเขาจริงๆความเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยมันจะเริ่มออกอย่างเริ่มแบบ
การหยิบยืมเงินจากคนที่ไม่เคยมีทั้ง200มั้ยอย่างเงี้ยตอนเย็นคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการเบื้องต้นที่เราอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเค้าติดการพนันแล้ว2ความคิดที่ว่าเล่นเองเจ็บเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันยังแข็งแกร่งอยู่ไงฮะเงินยังมีด้วยเงินยังมีช่วงแรกๆเงินยังมีเล่นเองมันเจ็บเองจริงนะครับแต่ถ้าเล่นไปนานๆเล่นบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มขยับไปคนข้างๆนะครับนี้มีอยู่ก็200ไว้นะครับอาจจะลามไปจากเพื่อนร่วมงานพี่ช่างภาพคนคุมเครื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็จะลามไปเรื่อยๆครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มีความกังวลในช่วงโควิดก็คือการพนันมันไม่เล่นในเจ็บเองนะมันมีปรากฏการณ์ที่บ่อนการพนันเนี่ยมันเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดไม่พูดไม่ได้เลยแม้กระทั่งช่วงล่าสุดเนี่ยในช่วงเฟส3เนี่ยครับบ่อนการพนันใหญ่ๆเนี่ยมันปิดตัวลงมันกลายเป็นว่าในชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันเล่นแต่อย่าลืมว่าบ่อนพวกนี้มันก็สามารถที่จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิดได้ด้วยครับคุณออกไปเล่นนะครับแล้วคุณกลับบ้านคนในครอบครัวคุณก็บ้านก็มีโอกาสที่จะติดซึ่งการทำงานของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันในสถานการณ์ชุมชนกทม.ก็มีชุมชนที่มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมากนะครับครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มันตามมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวคุณครอบครัวคุณแล้วมันลามไปถึงชุมชนจริงครับครับผมสองเนี่ยพอลามไปถึงชุมชนเนี่ยมันก็เป็นอย่างทุกวันนี้มันก็กระจายไปทั่วจริงผมเชื่อว่าโควิดในรอบระลอก3ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราตัดสถานบันเทิงออกไปผมคิดว่าบ่อนพนันน่าจะเป็นลำดับที่2ที่ทำให้การแพร่ระบาดของโควิดในช่วงแรกก็มาเลยที่หลงจู้ใช่ไหมครับที่ระยองใช่ไหมครับครับที่ระยองแล้วก็ตอนนั้นก็ต้องบอกว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็โดนหนักนะฮะครับเรื่องมาตรการในการดูแลอย่างเงี้ยแล้วก็มาประจวบเหมาะกับสถานบันเทิงตอนนั้นก็โล่งอกเลยน้องบ่อนรอดเลยครับตอนนี้ก็ลามไปถึงไงครับลามไปถึงแรงงานโรงงานแคมป์ก่อสร้างครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือปัญหาที่เราผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะคือถ้าเราตัดเรายกพนันวางไว้ตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาเรื่องของโอเคละเรื่องเงินทองก็อยู่ในปัญหาพนันแต่โควิดก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มันมีการแพร่ระบาดมากขึ้นเอาอย่างนี้แล้วมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันมีกิจกรรมอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมครับที่จะรณรงค์แล้วก็สร้างเสริมองค์ความรู้กับน้องๆในเรื่องของปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งออนแอร์กับออนกราวนะครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการรณรงค์เนี่ยมันต้องทำควบคู่กับการสร้างการเรียนรู้นะครับแต่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยต้องบอกว่าการลงพื้นที่ในชุมชนการทำพื้นที่กับโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างลำบากซึ่งต้องบอกว่ายากเลยแหละครับเราก็เลยไปใช้พื้นที่ในออนไลน์นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สถานการณ์ต่างๆรวมถึงการนำเสนอข่าวที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับทางมูลนิธิเนี่ยก็จะมีการจัดโอเวอร์ช็อปให้กับน้องๆที่สนใจในการทำสื่อถ้าติดพนันทำยังไงดีครับตอนนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับผมรู้สึกว่าอยากจะออกมันมีข้อมูลจากกลุ่มเยาวชนนะครับโดยสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับเขาไปพบกลุ่มใน Facebook เล่นบาคาร่าขึ้นมาซึ่งตัวเลขของกลุ่มเนี่ยตั้งแต่น้องๆเขามาบอกเนี่ยตอนนั้นมันอยู่หลักหมื่นนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแบบน่าจะขยับเกือบแสนนะก็นิดๆน่าจะถึงเพดานแสนนะครับแล้วเราก็พบว่าเอ้ยคนที่มีปัญหาจากการพนันเนี่ยมีเยอะนะครับเยอะๆแต่ปัญหาจากการพนันเนี่ยมันจะมีลักษณะต่างจากบุหรี่ยาเสพติดหรือเหล้าตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยเปิดเผยตัวด้วย1คือไม่ออกอาการ2อาจจะรู้สึกว่าโทษทางกฎหมายมันน้อยแต่โทษทางสังคมหรือความน่าอายเนี่ยมันสูงเขาก็เลยไม่ค่อยเปิดเผยตัวนะครับทางมูลนิธิเองเนี่ยก็จะรับโทรศัพท์เรื่องประเภทนี้บ่อยแต่เราไม่มีบริการให้คำปรึกษาทางด้านมือถือนะครับแต่เรามีช่องทางทาง LINE แอปพลิเคชัน LINE นะครับชื่อว่า LINE ระบายครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเซิร์ชภาษาไทยในกลุ่มจะขึ้นหรือเปล่านะครับแต่สามารถเข้าไปสแกน QR code หรือว่าไปเอาลิงก์ในเพจมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันได้ครับLINE ระบายคือเป็นเหมือนระบบให้คำปรึกษาออนไลน์นะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเข้าไปทาง LINE ระบายก่อนเพื่อทำแบบคัดกรองผู้ติดการพนันซึ่งต้องบอกว่าแบบคัดกรองเนี่ยเราก็นำมาจากกรมสุขภาพจิตนะครับเป็นผู้พัฒนาจากคุณหมอจ๋านี่แหละครับครับคุณหมอจ๋านี่แหละครับคือพอผ่านการคัดกรองเนี่ยเราก็จะจัดคิวให้พบกับผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษาแต่เราต้องบอกว่าผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนระดับกรมสุขภาพจิตเพียงแต่ว่าเป็นจิตอาสาที่มาช่วย ที่เป็นอาสาสมัครในการมาช่วยให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับแต่ต้องบอกว่าอาสาสมัครเหล่านี้เขาก็ได้รับการอบรมจากกรมสุขภาพจิตมาถูกเทรนมาเรียบร้อยใช่ครับถูกอย่างน้อยเราไม่ได้คุยกับหมอไม่ได้คุยกับพยาบาลแต่อย่างน้อยเราก็ได้คุยกับจิตอาสาที่ถูกเทรนมาเรียบร้อยแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษาทีนี้ถ้าเกิดไลน์แล้วเข้าไปแล้วครับปรึกษาแล้วครับ
แต่ว่ายังพอมีปัญหาอยู่ว่ามีข้อแนะนำอะไรในฐานะที่ทำงานตรงนี้มีข้อแนะนำอะไรเบื้องต้นไหมแค่เบื้องต้นก่อนเบื้องต้นใช่ไหมครับครับก็ถ้าไปทางนู้นแล้วมันเราก็ต้องบอกว่าเขาอาจจะเข้าขั้นที่แบบว่ามันถลำลึกนะครับครับนะครับตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่ไหวเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจะต้องเลิกหรือลดละเลิกอาจจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องหาตัวช่วยอย่างเช่นคนใกล้ตัวอย่างครับหรือว่าควรที่จะกล้าที่จะเปิดเผยกับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเงี้ยกล้าที่จะบอกว่ากำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ผมว่าคนใกล้ตัวเนี่ยอาจจะมีส่วนสำคัญในการช่วยหรือว่าประคับประคองให้เขาเนี่ยผ่านช่วยวิกฤตนี้ไปได้ไม่มากก็น้อยครับครับเอาก็อย่างน้อยคนใกล้ตัวครับผมดีที่สุดอ่ะช่วงสุดท้ายครับเวลาเราโอ้โหเราสนทนากันมายาวเนิ่นนานมากนะครับฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนกันสักนิดนึงเอาละเรื่องปัญหาโควิดก็เครียดจะพอแล้วเจ็บจากโควิดก็เกินพออย่าเจ็บต่อเพราะพนันครับฝากเลยครับฝากเลยครับครับผมก็ในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะครับก็เงินทองก็หายากนะครับสภาพเศรษฐกิจไม่ทั้งมาตรการรัฐบาลเองเนี่ยก็ทำให้คุณภาพชีวิตของเราหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปครับผมถ้าอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำตามที่น้องอัพบอกนะครับเป็นแคมเปญที่ทางมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับใช้ในการรณรงค์ในช่วงโควิดและก็การแข่งขันฟุตบอลยูโรนะครับเจ็บจากโควิดก็เกินพอแล้วนะครับอย่าไปเจ็บต่อเพราะการพนันเลยครับเอาละครับขอบพระคุณพี่กุ้งมากครับขอบคุณมากครับช่วงนี้ไปรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีกันดีกว่าครับว่าวันนี้เขามีสื่ออะไรน่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยครับใจโลกออนไลน์ใช้สื่อกลัวเสียสื่อเสียหายใจสองโลกโควิดติดเกมติดโลกหัวใจปลอบเพราะติดโลกออนไลน์บึ่งหน้าจอแต่พอดีสายตาเช็คแชร์หาบึ่งให้ดีเด้อกฎหมายโลกออนไลน์ทำเสียเงินเสียงานย่านน้อยอยากจะหลงลมไปทั่วย่านน้อยอยากจะหลงลมไปทั่วเก็บออนไลน์พามัวพนันนั้นบ่ดีน้องผู้นี้สิขอเป็นคนห้ามน้องผู้นี้สิขอเป็นคนห้ามเรื่องข้อมูลสื่อสารอย่าแชทผ่านไปทั่วเตือนน้องเตือนน้องเตือนอ้ายให้ชัวข้อมูลส่วนตัวอย่ามั่วบนโลกออนไลน์จะคุยจะแชทอย่าเปิดกล้องวางใจป้องกันไว้รู้เท่าทันบนโลกออนไลน์ใจโลกออนไลน์ใช้สื่อกลัวเสียสื่อเสียหายใจสองโลกโควิดติดเกมติดโลกหัวใจปลอบเพราะติดโลกออนไลน์บึ่งหน้าจอแต่พอดีสายตาเช็คแชร์หาบึ่งให้ดีเด้อกฎหมายโลกออนไลน์ทำเสียเงินเสียงานย่านน้อยอยากจะหลงลมไปทั่วย่านน้อยอยากจะหลงลมไปทั่วเก็บออนไลน์พามัวพนันนั้นบ่ดีน้องผู้นี้สิขอเป็นคนห้ามน้องผู้นี้สิขอเป็นคนห้ามเรื่องข้อมูลสื่อสารอย่าแชทผ่านไปทั่วเตือนน้องเตือนน้องเตือนอ้ายให้ชัวข้อมูลส่วนตัวอย่ามั่วบนโลกออนไลน์จะคุยจะแชทอย่า
่าเปิดกล้องวางใจป้องกันไว้รู้เท่าทันบนโลกออนไลนในช่วงท้ายรายการนะครับอยากจะฝากท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับมาตรการที่เราจะป้องกันตนเองจากโควิด-19 เป็นสิ่งที่สำคัญมากหลายๆคนที่ได้รับวัคซีนแล้วก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันในระดับนึงแล้วนะครับแต่ว่าอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้วัคซีนก็อยากจะให้ระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงโควิดที่ระบาดรุนแรงขนาดนี้นะครับ3อย่างครับสั้นๆเลยครับ1สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับ2เว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็รวมไปถึงการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างเป็นประจำผมเชื่อว่าเราก็จะปลอดภัยจากโควิด-19 นะครับเรื่องของการ work from home ก็ใครที่ได้ work from home ก็ยินดีด้วยนะครับก็จะได้ทำงานอยู่ที่บ้านแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ work from home ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆละกันนะครับเอาละครับกลับมาติดตามรายการ Hello เพื่อนได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา 15:30 ถึง 16:00 นทางช่องTNN True Vision HD ช่อง784นะครับหรือแอปพลิเคชัน True ID นะครับสามารถติดตามได้เลยรายการดีๆสาระแบบนี้ต้องรับชมนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ